สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำในเรื่องของหลอดไฟที่ใช้ในเล้าไก่นะคะเราจะใช้เป็น LED 12วัตต์นะคะที่เราใช้รุ่นนี้อยู่นะคะคุณสมบัติของเขาก็จะดีนะคะนี่ก็คือด้านในมันจะเป็นพลาสติกนะคะซึ่งทนตัวนี้เวลาที่หลอดไฟเสียบเข้ากับขั้วจะเป็นสีเหลืองนะคะเพราะในเล้าไก่เราจะใช้สีเหลืองนะคะแต่ที่เห็นสีขาวและเหลืองก็มันจะมีอยู่2แบบที่ผ่านมานะคะเขาจะใช้ในเรื่องของที่เป็นหลอดแก้วหลอดแก้วนะก็คือเวลาทำความสะอาดมันจะแตกนะคะตอนนี้ก็หลอดแก้วก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นหลอดพลาสติกนะคะเวลาทำความสะอาดก็คือเราจะทำความสะอาดด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงถ้าหากใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้ก็จะไม่แตกนะคะตัวนี้ก็จะไม่แตกจะคงทนก็แนะนำนะคะทำสำหรับใครที่มองหาหลอดไฟอยู่นะคะก็คุณสมบัติของเขาก็จะดีนี่ค่ะนะคะทนใช้ดีเป็นพลาสติกจ้ะคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมอีกนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ